بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีชีวิตได้มีโอกาสในการสะสมคุณงามความดีเตรียมเสบียงที่ล้ำค่านะครับนั่นก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนนะครับอีกหลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของการเรียนศาสนาแต่ถ้าบอกว่าจะทำมาหากินอย่างไรโอ้โหพี่น้องเอ้ยรีบไปเลยตรงไหนมีอะไรนะมีช่องทางในการทำมาหากินจองล็อกกันบางที่นะพี่น้องนะตีกันแย่งล็อกกันขายของนะถามว่าอันเนี้ยในอิสลามของเราเนี่ยสอนไหมเรื่องของการดูแลเรื่องของการทำมาหากินสอนครับอิสลามก็ไม่ได้ให้เรานั้นแบมือขอแต่ให้เรานั้นยืนด้วยกับลำแข้งโดยการออกไปแสวงหาริสกีแต่เวลางานของดุนยาเนี่ยพี่น้องต้องจำเลยนะว่างานดุนยาเนี่ยถ้าเหนื่อยก็พักแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อแต่ถ้าเป็นงานศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้ทำเหมือนกับเรานั้นจะมีโอกาสทำเป็นครั้งสุดท้ายเราจะได้มีความปราณีตมีความกระตือรือร้นนะครับในการทำอามันอิบาดะห์ทีนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยหลายๆคนมองว่าอาจารย์แน่นอนท่านนึกว่าให้เราสอนเรื่องศาสนาละหมาดสอนเรื่องอะไรถือศีลอดซะกาตแต่ในมุมของเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็คือวิถีชีวิตของเราทั้งหมดเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะพูดในเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของการมีคู่ครองนะคู่ครองการเลือกนะครับคู่ครองตามแบบอย่างของอิสลามเพราะเวลาที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเอาเปรียบเหมือนบ้านแล้วกันนะผมเนี่ยเพิ่งผ่านการทำบ้านมาปลูกบ้านมาเนี่ยเวลาจะไปเลือกเนี่ยพี่น้องแค่เลือกลายกระเบื้องเนี่ยบางทีเครียดนะครึ่งวันเลือกไม่ได้คือไม่ใช่เลือกไม่ได้ไม่มีให้เลือกนะมันมีให้เลือกเยอะไงก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจอันไหนเอาแบบไหนคือสุดท้ายเลยต้องชิมอันไหนแล้วก็เอาอันนั้นเพราะเวลาที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราเราก็อยากจะเลือกในสิ่งที่ถูกใจเราแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดคงไม่มีใครพี่น้องนะปลูกบ้านแล้วก็เป็นไงเอาของที่ไม่ดีมาใส่ในบ้านไม่มีหรอกทุกคนอยากจะได้ของดีๆของที่มีคุณภาพมาไว้ในบ้านแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวล่ะคนที่มานอนเคียงข้างเราคนที่จะอยู่ข้างเราข้างกายเราเนี่ยนะต้องเป็นคนแบบไหนล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนไม่ดีก็ทุกไปตลอดชีวิตเครียดแต่ถ้าเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์พูดอะไรก็เข้าใจฟังง่ายดังนั้นในความสุขที่ศาสนาของเราบอกว่ามันเป็นซาดะห์มันเป็นความสุขที่อยู่ในดุนยาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราได้คู่ครองที่ดีนะคู่ครองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเปรียบเสมือนริสกีอย่างหนึ่งด้วยริสกีเราต้องแสวงหาถูกไหมไม่ได้อยู่ดีๆปั๊บลอยลงมาเป็นทองเป็นก้อนเลยมีแบงค์ลอยออกมาเต็มกระเป๋าอันนี้ไม่มีนะริสกีก็ออกไปแสวงหาคู่ครองที่ดีก็ต้องแสวงหาเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่มีภรรยาที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นั้นริสกีของสามีใครที่มีสามีที่ดีก็เป็นริสกีที่ดีให้ภรรยาอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับทุกวันนี้แนวคิดหลายๆอย่างนะที่พยายามพาพวกเราเนี่ยออกสู่เขาเรียกว่าออกโลกเขาเรียกออกทะเลแหละผมพูดอย่างนั้นแล้วกันพี่น้องออกทะเลไปไม่มีทิศไม่มีทางอะไรแต่อิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับถูกกำหนดเอาไว้เลยว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเพื่ออะไรนะเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในมุมของการใช้ชีวิตเนี่ยยังมีเรื่องอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับอุสรียะห์คำอุสรียะห์แปลว่าครอบครัวนั่นหมายความว่าพี่น้องทำดีกันกับคนในครอบครัวเนี่ยได้ผลบุญหมดเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะขึ้นมาบรรยายพี่น้องครับ
นะเมื่อกี้ทัดยะทันใดนะนะเมื่อกี้นะทัดยะถามฉันบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนมารับอิสลามนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วจะเรียกมุอัลลับไม่ได้เพราะ20ปีแล้วนะฮัจญานะใหม่ๆแล้วนะเราเนี่ยคนดั้งเดิมเลยนะครับ20ปีเนี่ยถือว่าดั้งเดิมแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าแน่นอนนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเปลี่ยนอัลฮัมดุลิลละห์อาจจะได้คนใกล้ตัวมาด้วยเอาลูกมาสามีมาแต่บางครั้งทั้งวงตระกูลเนี่ยไม่ได้มากับเราด้วยนะแต่ต่างกันในสมัยของยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีเนี่ยส่งคนไปเรียกร้องเชิญชวนที่ยะมันส่งคนเรียกร้องไปเชิญชวนที่ยะมันเนี่ยส่งมูอาซบินยะบันไปได้ปะปลายพี่น้องได้คนเล็กคนน้อยมานะท่านนบีก็ส่งไปอีกครั้งนึงเปลี่ยนคนใหม่ส่งท่านอาลีบินอบีตอเลบไปท่านอาลีบินอบีตอเลบเนี่ยไม่เข้าไปหาคนเล็กคนน้อยนะแต่ถามว่าสอนไม่สอนแต่ท่านเนี่ยเดินหน้าเข้าหาหัวหน้าเผ่าเลยเขาเรียกว่าตัวใหญ่สุดนะปรากฏว่าข่าวดีก็มาถึงท่านรอซูลบอกว่าหัวหน้าเผ่าของทางตอนใต้เนี่ยของเยเมนเนี่ยรับอิสลามพี่น้องคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าสั่งอะไรลูกน้องเป็นไงทำถูกไหมคนเนี่ยเชื่อฟังหัวหน้าอยู่แล้วปรากฏว่าหัวหน้าเผาเข้าลูกน้องเป็นไงเรียบร้อยรับอิสลามกันหมดเลยนี่เป็นที่มาของการสุยูดชุโกตสุยูดขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละในหนังสือบูรุกุนมารอมนะที่นบีสุยูดชุโกตเนี่ยเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องใหญ่ๆเช่นเมื่อกี้ข่าวดีก็คือหัวหน้าเผานะที่อยู่ในยะมันรับอิสลามเพราะแน่นอนว่าเมื่อหัวหน้าเข้าเนี่ยลูกน้องไม่เหลือพี่น้องเข้าด้วยนะครับคราวนี้ท่านย่าก็บอกว่าคราวนี้เราเวลาที่คนในครอบครัวของเราแม้ว่าคนละศาสนากันเนี่ยเดือดร้อนอาจจะเป็นเด็กกำพร้าเป็นอะไรเนี่ยเราจะช่วยสนับสนุนได้ไหมคำตอบก็คือได้เลยพี่น้องได้เลยเพราะในเรื่องของสังคมในเรื่องของดุนยาเนี่ยศาสนาไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีการห้ามเอาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องพิธีกรรมเนี่ยไม่ได้สมมุตินะหลานบอกว่าเดี๋ยวจะอุปสมบทช่วงภาคฤดูร้อนจะมาบวชขอเงินมุสลิมเราขอเงินไปขอร่วมด้วยอันนี้ไม่ได้พี่น้องเราก็ต้องบอกว่าละกุ้มดีนุกุ้มวะลียดีนศาสนาของท่านทำส่วนศาสนาของเราก็ปฏิบัติอันนี้ไม่ข้องเกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดเดือดร้อนนะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอันนี้ช่วยได้เลยค่าเทอมเรียนหนังสือช่วยได้เลยนะและในมุมของการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงที่เป็นญาติที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะได้บุญหมายความว่าพี่น้องที่มีญาติที่ไม่ใช่มุสลิมและยังติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ยังมีความเชื่อมสัมพันธ์มีความรู้สึกดีๆทำดีกันอยู่ก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับตอนนั้นเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยมีลูกสาวท่านหญิงอัสมาท่านหญิงอัสมานะครับรอดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยนะแม่ของท่านยังไม่มาตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามพ่อมาแล้วก็คือท่านอบูบักนี่คนแรกเลยอบูบักคือบุคคลแรกผู้ชายคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามผู้หญิงคนแรกใครจำได้ไหมท่านหญิงคอดียะบินตี้คุไวลิดนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีนี่คนใกล้ตัวหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนซีเพื่อนสนิทภรรยาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องที่ยังเป็นเด็กอยู่ในตอนนั้นก็คือท่านอาลีบินอบีตอเลบก็รับอิสลามนะเป็นบุคคลแรกๆเลยปรากฏว่าพี่น้องครับคนที่เขายังไม่ได้รับเนี่ยนะเขาก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจซึ่งอิสลามบอกนะพี่น้องไม่มีการบีบบังคับนะท่านนบีเนี่ยให้เวลาซอฮาบะห์หลายๆคนพี่น้องอบูซุฟยานเอ่ยนะครับท่านคอลิดบินวะลีดเอ่ยเนี่ยมาหานบีแต่ไม่ได้บอกว่ามาหาครั้งนี้ต้องรับนะไม่ใช่มีคนที่อยู่รอบนบีเนี่ยบอกว่าทำไมไม่รับอีกล่ะไม่รับอีกพยายามบิ้วนะบังคับนบีบอกว่าไม่มีการบังคับนะเรื่องการรับอิสลามต้องมาด้วยความสมัครใจต้องมาด้วยความสมัครใจถ้าเขาพร้อมเมื่อไรเขาก็จะมาบอกเราเองปรากฏว่าแม่คิดถึงลูกพี่น้องมาเยี่ยมที่เมืองมะดีนะห์นะพ่อก็อพยพมาแล้วลูกอพยพมาแล้วมาอยู่มะดีนะห์แล้วแม่ยังไม่ได้รับอิสลามก็อยากจะมาถาม
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอัสมามาถามบอกว่าไงเนี่ยแม่ฉันจะมาเยี่ยมฉันที่มะดีนะห์เนี่ยที่บ้านเนี่ยฉันจะให้เธอเนี่ยอาศัยพักอยู่ที่บ้านของเราได้ไหมนบีบอกว่าสมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าได้นะสมควรอย่างยิ่งที่แม่ท่านมาต้องต้อนรับทำไมล่ะถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสกปรกเหรอมานอนที่บ้านไม่ได้พอนอนปั๊บต้องล้างบ้านไม่มีพี่น้องอย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะคำว่านายิสตรงเนี้ยตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความสกปรกที่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าจะพูดถึงความสกปรกเนี่ยในกุรอานที่บอกเนี่ยหมายถึงหัวใจครับหัวใจสะอาดแปลว่าหัวใจที่มีความอิคลาสมีการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ากอลบุนซะลีมนอกนั้นพี่น้องถ้าหัวใจคนคนหนึ่งที่ปฏิเสธอัลเลาะห์ถือว่าเป็นหัวใจสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะที่สุดของบาปนี่ก็คือการปฏิเสธไงกบฏต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังจะบอกหัวใจสะอาดไม่ได้นะหัวใจสกปรกนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องไปโดนตัวสัมผัสกันสมมุติเรามีเพื่อนนะที่ไม่ใช่มุสลิมเดินจูงมือกันไปไม่ใช่พอจูงมือกันเสร็จจะขึ้นละหมาดไปล้างมือก่อนอะไรล่ะไปล้างทำไมไม่ได้มีนายิสซะหน่อยมันเป็นนามธรรมต้องเข้าใจก่อนนะและก็อีกอันนึงเนี่ยฮะดัสก็เหมือนกันนะท่านอบูฮุรอยรอพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเจอนบีพอเจอนบีเสร็จปั๊บตรงถนนอบูฮุรอยรอหลบนบีเลยนบีก็ดูอ่านี่หลบทำไมอ่ะหลบหายไปก็ทักไม่ทันธรรมดาปกติอบูฮุรอยรอนี่คนใกล้ชิดนบีถูกไหมพอเจอปั๊บลงประกบติดเลยประกบติดเลยเพราะอบูฮุรอยรอจะคอยสังเกตจดจำใช่ไหมจดจำคำพูดนบีการกระทำนบีแต่วันนี้ดูแปลกออกมาจากประตูบ้านเดินมาเจอนบีรีบเข้าบ้านเลยมีพิรุธสักพักหนึ่งมาเจออบูฮุรอยรออีกทีหนึ่งที่ไหนที่มัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถามอบูฮุรอยรอบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่ท่านเจอฉันบนถนนเนี่ยแล้วทำไมต้องหลบฉันด้วยล่ะยารอซูลุลลอฮ์ฉันมียูนุบยังไม่ได้ยกหะดัษใหญ่ฉันก็ไม่กล้าที่จะไปโดนตัวท่านนบีไปใกล้ชิดนบีหรอกนบีก็เลยบอกว่าอ๋อคนมียูนุบไม่มีปัญหาหรอกโดนตัวกันได้นะใกล้ชิดกันได้แต่พอเวลาจะละหมาดอันนี้ต้องไปยกหะดัษนะดังนั้นจึงไม่แปลกนะว่าในช่วงที่ภรรยามีประจำเดือนเนี่ยท่านนบีโรแมนติกมากเลยอ่านกุรอานภรรยาฟังภรรยานอนหนุนตักมีหะดัษมั้ยล่ะตอนมีประจำเดือนมีใช่มั้ยก็อยู่ใกล้ชิดกันได้มีปัญหานะครับคราวนี้จึงเห็นว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการอยู่ร่วมกันกับพี่น้องต่างศาสนิกเลยไม่มีปัญหาแต่ต้องแยกกันแค่เรื่องศาสนาเท่านั้นทำดีได้ไปเยี่ยมบ้านเขาก็ได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องอะไรนะอาหารการกินสักนิดนึงไม่ใช่ยกข้าวขาหมูมาแล้วก็จ้วงเลยไม่ใช่พี่น้องมันไม่ได้นี่เขาเรียกอะไรของฮารอมนะในสิ่งที่เป็นเรื่องอาหารนะถ้าเป็นของฮาลาลเขายกผลไม้มาอันนี้กินได้เลยนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับการทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุขเนี่ยประการแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างสตรีนะมาจากบุรุษเพื่อให้เขาเนี่ยเคียงคู่กับนางนะหนึ่งในความสุขคือการที่เรานั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพังผมบอกเลยนะหาความสุขลำบากนะบางคนบอกดูเหมือนจะสุขนะไปซื้อคอนโดอยู่คนเดียวแล้วก็ดูทีวีไปเล่นคอมไปสักพักหนึ่งให้เชื่อเถอะพี่น้องสักพักหนึ่งเป็นไงเริ่มหาต้นไม้มาแล้วคุยกับต้นไม้ไม่มีคนคุยด้วยตอนแรกคุยกับกระจกก่อนเริ่มคุยกับต้นไม้สักพักหนึ่งหาแมวมาแล้วเลี้ยงแมวบ้างอะไรบ้างคือเหงาอะเรื่องของเรื่องไม่มีเพื่อนใช่ไหมไม่มีคนคู่ชีวิตหาความสุขที่แท้จริงลำบากมันอาจจะสุขเหมือนกันแต่สุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวดังนั้นอิสลามสอนเลยว่าชีวิตต้องหาคู่พี่น้องต้องมีคู่นะคราวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮันนาสุต
ตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอลักกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะวะคอลักมินฮาซาวจาฮายาอัยยูฮันนัสแปลว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายนะโอ้มนุษยชาติทั้งหลายนะอิตตะกูร็อบบะกุมุลละซีจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดให้เกรงกลัวอัลลอฮ์นะทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่ายาอัยยูฮันนัสเพราะมันคือสัจธรรมของมนุษยชาติพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นนะบางเรื่องที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์ใช้ใครใช้คนที่ศรัทธาส่วนคนไม่ศรัทธาเนี่ยไม่ต้องทำอ้าวยิ่งก็ดีสิไม่ดีนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณไม่ศรัทธาเนี่ยบัญชีความดีของคุณเป็นไงไม่มีเลยนะศูนย์นะฉันเคยบอกว่าคนที่ใจบุญบริจาคโอ้โหช่วยเด็กกำพร้าแต่ไม่ใช่มุสลิมอะสร้างโรงพยาบาลเป็นหลังๆดูข่าวไหมเจ้าของพระลมสร้างโรงพยาบาลโอ้โหวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาเข้าสวรรค์แน่นอนไม่ใช่พอไปในวันกิยามะฮ์พี่น้องไอ้ความดีเนี่ยมันจะกลายเป็นผงหมดเลยเป็นธุลีปิวหายไปอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอ้าวทำไมมันถึงปิวล่ะมันถึงกลายเป็นผงเป็นธุลีแล้วก็ล่องลอยหายไปเพราะอะไรเพราะไม่มีคำว่าอีมานถามว่าคนที่ทำความดีที่ไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเออทำเพื่ออะไรก็ต้องไปถามเขานะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาทำเพื่ออะไรมาถามฉันก็ไม่รู้แต่ถ้าไปถามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคำตอบเดียวกันเลยมึงยีทำไมบริจาคล่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช่เห็นไหมเอามึงยีทำไมทำดีกับลูกล่ะโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สอนเลยบอกเลยทำไมทำดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์ใช้เราตอบเหมือนกันหมดเลยว่าอัลลอฮ์ใช้ศาสนาใช้ทำเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิตาลานี่ไงมันถึงมีอะไรนะมีน้ำหนักบนตาช่างความดีเรียกว่าอันนียะการตั้งเจตนาเห็นไหมแต่คนในเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมไม่รู้เลยเขาจะทำเพื่ออะไรเพราะเขายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังไม่เชื่อยังไม่ศรัทธาเขาก็จะมีเรื่องให้เขาทำไปอ่าว่ากันไปนะคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าอัลลอฮีคอลากอกุมมินนับซิวาฮิดะที่อัลลอฮ์ใช้คำว่ามนุษยชาติเนี่ยเพราะมันคือสัจธรรมของมวลมนุษยชาติพี่น้องปฏิเสธไม่ได้คุณจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคุณก็ปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้ทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นทรงบังเกิดพวกเจ้ามนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกนี้เลยพี่น้องจะอยู่สัญชาติไหนเชื้อชาติไหนจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนโลกนี้เข้าในอายะห์นี้หมดบังเกิดมาจากชีวิตหนึ่งมินนับซิวาฮิดะชีวิตหนึ่งก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องกุนฟะยากูนเคยได้ยินใช่ไหมในกุรอานบอกว่าจงเป็นมันก็เป็นขึ้นมาเลยของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะสร้างบ้านเนี่ยจงให้มันเป็นบ้านก็อยู่งั้นแหละไม้ก็อยู่งั้นแหละพี่น้องไม่เป็นหรอกถ้าไม่เอาช่างมาทำใช่ไหมการสร้างของมนุษย์กับสร้างของอัลลอฮ์ต่างกันไหมต่างมนุษย์เราต้องลำเหนื่อยนะต้องไปจ้างช่างมาจะมีบ้านสักหลังหนึ่งจะปูสนามวันก่อนพี่น้องเอ้ยแค่กองทรายกองหนึ่งนะแล้วก็กองหินเล็กๆกองหนึ่งพอดีกองหินเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณกลางเกือบท้ายแล้วแต่ไม่ท้ายสุดของที่จะจอดรถมาฉันก็บอกว่าลูกเอ้ยย้ายมันมาไว้ข้างหลังสิย้ายมันมาไว้ข้างหลังสุดเพื่อจะได้จอดรถได้ผมกับภรรยาเนี่ยเล่นกันหลังยอกเลยพี่น้องเอ้ย ช่วยกันคนละพวกนะย้ายแค่นิดเดียวเองเหนื่อยแล้วนี่ไงการทำของมนุษย์เหนื่อยกว่าจะได้บ้านแต่ละหลังกว่าจะได้นะกว่าจะได้อะไรนะกว่าจะได้สิ่งปลูกสร้างแต่ละอย่างเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติหรือไม่บางคนบอกฉันไม่เห็นเหนื่อยเลยฉันจ้างก็ใจตังไงก็เหนื่อยต้องหาตังมาจ่ายนี่แหละคราวนี้การสร้างของอัลเลาะห์ในกุนฟะยากูนนะจงเป็นมันก็เป็นขึ้นมีขึ้นเลยนะนี่คือด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์นี่คือคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าใครมาบอกเป็นพระเจ้าแล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ต้องเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แล้วนะก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะคอลากอมินฮาซาวจาฮาและพระองค์ก็ทรงบังเกิดนะและได้ทรง
บังเกิดจากชีวิตนั้นเป็นคู่ครองแก่เขาคำว่าซาวจ์ก็หมายถึงคู่ครองอิบนุกะซีรอิบนุกะซีรนะรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของตาริกหนังสือบิดายะห์วันนีฮายะห์เขียนตั้งแต่การสร้างโลกเลยพี่น้องนะก็คืออิบนุกะซีรหนังสือนะชื่อว่าบิดายะห์วันนีฮายะห์และอีกอันนึงอีกเล่มนึงที่เป็นผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นตำรับตำราของนักวิชาการทั้งโลกเลยก็คือตัฟซีรอิบนุกะซีรปัจจุบันนี้เนี่ยมีแปลภาษาไทยนะไม่รู้เล่มที่อะไรแล้วอาจจะเล่มที่5เล่มที่6แล้วแต่นิดนึงว่าพี่น้องครับพวกนี้เป็นตำราวิชาการที่ต้องมีความรู้องค์ความรู้ที่หลายๆอย่างมาประกอบถ้าเป็นตาสีตาสาเพิ่งรับอิสลามมาเนี่ยพี่น้องนะเรียบร้อย อ่านได้2หน้าแต่มึนหัวเลยเพราะตัฟซีรแบบนี้เขาเรียกตัฟซีรระดับระดับสูงหน่อยเป็นการอธิบายที่มีความละเอียดมากนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัฟซีรโดยทั่วไปอย่างเงี้ยก็ที่ซาอุดีอาระเบียเขาแจกนั่นแหละมีภาษาอาหรับมีกุรอานมีคำแปลแล้วก็มีเขียนเชิงอัดข้างล่างเล็กน้อยไม่ยืดยาวใช่ไหมประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็คือระดับความรู้ของคนที่จะเข้าถึงคราวนี้อิบนุกะซีรบอกว่าและพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสร้างคู่ครองชีวิตนั้นก็คือท่านหญิงฮาวาท่านหญิงฮาวะคำว่าคู่ครองตรงนี้ก็คือท่านหญิงฮาวะซึ่งจากชีวิตนั้นเองกล่าวคือนางถูกสร้างจากกระดูกซี่โครงด้านซ้ายส่วนหลังของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในขณะที่นอนหลับอยู่ด้วยครั้งมาตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บพี่น้องลองนะลองนึกนะพอนบีอาดัมตื่นขึ้นมาปั๊บก็พบนางเลยพอพบนางเสร็จท่านก็รู้สึกแปลกใจในตัวนางเพราะไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนถือท่านเป็นผู้ชายใช่ไหมพอเห็นสตรีปั๊บก็แปลกใจเป็นเราก็แปลกเหมือนกันแหละแต่นี่คือผู้หญิงคนแรกของโลกอ่ะจากนั้นไม่นานท่านนบีเองก็ยกหัวใจให้แก่นางเลยคำว่ายกหัวใจก็คือรักชอบผูกพันเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ชายพี่น้องเวลาเห็นสตรีที่สวยๆก็มักจะอะไรนะมีหัวใจที่คิดถึงคำนึงหานี่แม่ภาษาสวยใช่ไหมคิดถึงคำนึงหานะกินข้าวบางทีหน้าก็มารออยู่ในจานนะใช่ไหมล่ะโตสมัยก่อนนะมันนานแล้วแหละสมัยน่าจะเป็นอะไรนะรัตนโกสินทร์ตอนต้นนานมาก นึกไม่ได้นะจะกินข้าวก็หน้ามารอยอยู่จะออกไปข้างนอกมองท้องฟ้าก็เห็นมันคือมันอยู่ในภวังค์ขอนิดนึงนะตอนเข้าห้องน้ำอย่าเห็นด้วยแล้วกันนะบางทีบอกเนี่ยตามแม้กระทั่งในห้องน้ำจะกดยังเห็นเลยบอกไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ความรักแล้วนะและนางก็มีใจเช่นกันนี่เห็นไหมต่างคนต่างมีใจซึ่งกันและกันในตัฟซีรมุกัสซีรเล่มที่3หน้าที่333พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นคำถามว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยกระดูกอยู่ไปครบใช่ไหมอยู่ครบนะมีปัญหานะฉันเคยบอกไปแล้วบางคนไปหาหมอเลยอาจารย์เจอกระดูกฉันหายหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรนะอัลลอฮ์ถอดกระดูกซี่โครงไปสร้างฮาวะกระดูกฉันถึงหายอันนู่นคนแรกนู่นพวกเราไม่ได้ถูกกระดูกถูกถอดเหรอพวกเราไม่ได้ถูกซะหน่อยของเราปกติดีพี่น้องกระดูกครบเหมือนเดิมอันนั้นสำหรับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นบุคคลแรกนะครับคราวนี้ธรรมชาติของสตรีผู้ชายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของความหนักแน่นเรื่องของอารมณ์สภาวะต่างๆการตัดสินใจการเป็นผู้นำอันนี้เป็นคุณสมบัติของบุรุษเพศทำไมละอิสลามถึงไม่อนุญาตนะให้สตรีเนี่ยเป็นผู้นำวงเล็บผู้นำบางเรื่องนะบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วก็สมาคมสตรีนี่ต้องเอาผู้ชายมาเป็นผัวหน้าหรอไม่ใช่ถ้าเป็นสมาคมสตรีก็ผู้หญิงเลยสิใช่ไหมหรือสมมติไปเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนสมมติเป็นโรงเรียนสนาวีลินบานาตนะเป็นของผู้หญิงล้วนจะเอาใครไปเป็นหัวหน้าแล้วก็ผู้หญิงในนั้นนั่นแหละเป็นหัวหน้าเข้าใจไหมคือในกลุ่มของสตรีก็มีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงกันไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดที่เป็นสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะเช่นมัสยิดมีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิง
แบบนี้จะให้ผู้หญิงมานำละหมาดผู้ชายได้ไหมไม่ได้เพราะผู้หญิงต้องอยู่ข้างหลังผู้ชายเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติและแถวก็คือแถวหลังต้องอยู่แถวหลังแต่ในมุมกับการถ้าเกิดสมมติว่าฮัจญะห์ไปสัมมนาไปเดินทางไปอยู่ในห้องสตรีล้วนๆเลยนอนพักกันอยู่5คนนะปรากฏว่า5คนที่อยู่ในห้องเนี่ยจะละหมาดญะมาอ์ด้วยกันโดยที่มีอิหม่ามและมีมะมุมได้ไหมคำตอบคือได้ถ้าเป็นสตรีล้วนแต่เวลายืนซอบต้องให้เท่ากันเนี่ยจำนะซอบนี่ยืนเท่ากันเลยสมมติยืนเรียงหน้ากันเนี่ย5คนเนี่ยแสดงว่าคนตรงกลางก็คือมีคนประกบคนละ2ไอ้คนที่อยู่ตรงกลางก็เป็นอิหม่ามแล้วยืนซอบเท่ากันนะไม่ต้องยืนขึ้นมาข้างหน้าอันนี้เป็นการยืนซอบของผู้หญิงที่เป็นอิหม่ามเห็นยังแล้วอ่านเสียงดังได้ด้วยไหมบางคนบอกสมมติฉันเนี่ยเป็นคนที่อ่านกุรอานพอได้อยู่นะเรียนมากับครูพวกผู้หญิงหลายๆคนอ่านกุรอานดีจะเป็นพอในละหมาดที่เสียงดังจะอ่านเสียงดังได้ไหมคำตอบก็คือถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ตรงนั้นเสียงดังได้ปกติแต่สมมติว่าห้องนั้นมีผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมาอ่านเสียงค่อยเห็นยังแต่ถ้าเสียงมันเงียบมันอยู่ในหออันนี้อ่านเสียงดังได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของศาสนาคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิสตาวซูบินนิซาท่านทั้งหลายเนี่ยจงปฏิบัติตามคำสั่งนะของฉันเกี่ยวกับบรรดาสตรีนี่นบีสั่งเสียไว้เลยให้ปฏิบัติแท้จริงสตรีนั้นถูกสร้างมาจากกระดูกที่ซี่โครงเป็นส่วนที่งอที่สุดของสตรีนะก็คือส่วนบนของมันดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราจะดัดให้ตรงโดยที่ใช้ไม้แข็งบางครั้งมันก็หักแต่ถ้าปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่มีการบอกมีการสอนการเตือนเลยมันก็จะงออยู่อย่างนั้นอันนี้ก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตคู่บางครั้งควรเงียบบางครั้งควรพูดต้องพูดเข้าใจนะเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายต้องดูสถานการณ์ด้วยหน้านี่แดงแป๊ดมาเลยเนี่ยควรจะพูดไหมล่ะพี่น้องอันนี้ไม่ได้แดงเพราะว่าอะไรนะไปแต่งหน้านะนี่แดงเพราะโมโหนะไอ้อย่างนี้เงียบก่อนอมน้ำเอาไว้อมน้ำเพราะอย่าพูดของฉันเนี่ยบางทีต้องเอาน้ำอมไว้เพราะบางทีเราปากไวไงบางทีชอบพูดอะไรออกไปไม่คิดนะอมน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวดูสภาวะแล้วดูสถานการณ์มันเริ่มหายตึงเครียดและเริ่มขี้คายแล้วแล้วก็ค่อยๆไปลูบหลังแล้วก็เป็นไงคุยกันประการต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงทำให้สตรีเป็นที่พักพิงของบุรุษอัลลอฮุอักบัรพี่น้องมีผู้หญิงบางคนนี่เก่งพอเรียนสูงๆปั๊บเอ้ยชีวิตฉันเนี่ยไม่ต้องพึ่งผู้ชายหรอกตัวฉันเนี่ยสามารถดำรงชีวิตโดยที่ไม่ต้องอาศัยผู้ชายสมมุติถ้าผู้หญิงตายสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะให้ใครเป็นอิหม่ามอะนำละหมาดยะนาซะห์เนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงมานำละหมาดผู้ชายตอนตายก็ต้องมีอะไรนะมีผู้ชายมาละหมาดให้แล้ว ไปสั่งให้ผู้หญิงมาละหมาดได้ไหมไม่ได้นี่ตายนะและไอ้ตอนเป็นเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะถ้าพูดถึงคุณพ่อนะคนที่เป็นพ่อเราเนี่ยนะทุกคนมีพ่อหมดนะแล้วถามว่าไอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้อาศัยคุณพ่อเราเลยเหรอยกเว้นบางคนนะอาจจะมีนะบางคนอาจจะคุณพ่อเสียชีวิตนะแต่อย่างน้อยก็ต้องมีญาติฝั่งพ่อแหละต้องมีญาติฝั่งพ่อดูท่านนบีสิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อเสียชีวิตพอพ่อเสียปั๊บคนที่ดูแลต่อก็เป็นปู่พอปู่เสียก็ลุงฝั่งไหนเนี่ยฝั่งพ่อหมดเลยนะเนี่ยฝั่งพ่อหมดเลยพี่น้องพ่อหมดเนี่ยลุงก็คือพี่ชายของพ่อคือญาติฝั่งพ่อเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลอุปการะนะเด็กๆกำพร้าไม่ใช่ฝ่ายแม่ด้วยนะหลายๆคนเนี่ยไปอาศัยฝ่ายแม่ซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ต้องเป็นฝ่ายพ่อนะคราวนี้ถ้าเป็นฝ่ายแม่จะดูแลก็ไม่ได้ว่ากันมีปัญหาหรอกนะ
โต๊ะกับแชร์จะช่วยก็ไม่มีปัญหาแต่จริงๆนะหน้าที่หลักคือกีถ้าไม่มีพ่อนะคราวนี้อิสลามของเราเนี่ยให้เรารู้หน้าที่ก่อนหัวแลดีคอละกอกุมมินนัฟซิวาฮิดะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากชีวิตเดียวก็ย้อนกลับไปนั่นแหละก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะจะอะละมินฮาซาวจะฮาลียัสกุลอิไลฮาและก็ได้ให้มีชีวิตอีกหนึ่งก็คือท่านหญิงฮาวะมาเป็นคู่ทำไมอ่ะลียัสกูนะอีไลฮาเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสงบสุขกับนางจะได้อาศัยอยู่กับนางนี่ไงดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายในสวรรค์เป็นที่แห่งบรมสุขคือที่สุดของความสุขอยู่ในสวรรค์นะเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นนะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่พูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในนั้นไม่มีความทุกข์ใดๆมีแต่ความสุขมีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าในดุนยาเนี่ยแหมได้คู่ชีวิตไม่ดีหรือบางทีก็ไม่ได้เลยอาจจะมีนะบางคนที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่เคยผ่านไม่เคยมีคู่ชีวิตแล้วกันแหมไม่ใช่ผ่านไม่เคยมีความรู้มีความได้รับในเรื่องแบบนี้ปรากฏว่าก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในสวรรค์เนี่ยมีคนโสดไหมพี่น้องในสวรรค์เนี่ยมีคนโสดไหมคิดว่ามีไหมพี่น้องมีไหมน่าจะมีไหมไม่มีในสวรรค์ไม่มีคนโสดเลยเพราะอะไรล่ะบอกไปแล้วมันเป็นที่ที่เป็นบรมสุขดังนั้นการเป็นโสดไม่ใช่ความสุขอัลลอฮ์ให้มีความสุขในสวรรค์ดังนั้นทุกชีวิตที่เข้าสวรรค์มีคู่ไม่มีโสดนะไม่มีอยู่เดียวนะไปนั่งอยู่ปลายนานะสมมุตินะในสวรรค์ไปนั่งอยู่ปลายต้นไม้นั่งมองหมดอะไรตายไม่มีต้องมีคนอยู่กับเราตลอดนะดังนั้นผู้หญิงไม่มีปัญหาในนั้นเนี่ยผู้หญิงพี่น้องที่ไม่มีคู่อัลลอฮ์จะให้มีสามีที่ดีในนั้นนะมีสามีที่ดีในสวรรค์ไม่ต้องเสียใจไปอัลลอฮ์สามีฉันเนี่ยในดุนยาค้ายาบ้าทำไงดีไม่อยากเจอมันแล้ว แล้วดูถ้าไม่น่าตามฉันมาด้วยนะแล้วก็เลิกลากันไปเอ๊ะมันจะตามมาอยู่ในสวรรค์กับเราไหมเนี่ยนึกในใจนะแต่ถ้ามันไม่ได้มาขอโทษทีมอาจจะไม่ได้มานะหรือไปแวะอยู่ในนรกซะหน่อยนะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามีคู่ที่ดีอยู่แล้วอยู่ในนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนผู้ชายเนี่ยพี่น้องก็จะมีเราเคยได้ยินเนาะฮูรุนไอน์เนี่ยหญิงที่มีในตาคมเนี่ยเขาแปลนะฮูรุนไอน์เนี่ยหญิงที่มีในตาคมเพราะว่าสายตาของสตรีเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่สะกดจิตใจของบุรุษสายตานี่สำคัญมากเลยสายตานี่แสดงถึงอารมณ์อิจฉาล่ะอิจฉาก็แสดงออกทางด้านตาเห็นไหมโรคไอน์โรคไอน์เนี่ยโรคตาไม่ใช่เป็นตาแดงนะโรคอิจฉาผ่านตาดังนั้นตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายแม้ว่าในดุนยาเราเนี่ยชีวิตคู่เราอาจจะไม่ได้สุขตลอดมีทุกข์มีสุขผสมปนเปกันไปมีรักมีโกรธกันบ้างมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ให้เชื่อเลยว่าพอที่เรากลับไปอยู่ในสวรรค์นั้นคู่ครองของเราที่ตามเราไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงเลยพี่น้องเป็นคนที่ดีบางยีในอีกร่างนึงพี่น้องเรียกว่าบางยีที่โอ้โหเพอร์เฟคที่สุดเลยเหมือนกันกับนิยีที่จะอยู่ในสวรรค์ก็จะเป็นนิยีอีกเวอร์ชั่นนึงเพอร์เฟคสุดๆเลยดีที่สุดเลยและมีเกียรติยิ่งกว่าฮูรุนไอน์ด้วยซ้ำนะอันนี้อยู่ในการพูดถึงผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในสวรรค์มี2แบบแบบแรกคือผู้หญิงที่อยู่ในดุนยาอย่างพวกเรานี่แหละและก็ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้หญิงที่มีเกียรติอัจมัลสวยกว่าอัฟดอนดีกว่าประเสริฐกว่ามีเกียรติกว่าอักรอมมีเกียรติมากกว่าในหะดีษบอกนะมีเกียรติมากกว่าสวยมากกว่ามีอะไรอีก
ดีประเสริฐมากกว่ามากกว่าใครมากกว่าผู้หญิงที่อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเอ้าแล้วพวกนี้ไปอยู่ตอนไหนอ่ะอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงเหล่านี้ให้อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้ชายเขาเรียกว่าฮูรุนอีนแต่พวกเราที่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันจะสวยสู้ฮูรุนอีนไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าฉันเราอีเวอร์ชันนึงอันนี้เวอร์ชันตอนนี้สู้ไม่ได้ตอนนี้สู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอเข้าไปในสวรรค์ดีกว่าประเสริฐกว่านะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าบางทีเราจะไปหลงฮูรุนอีนไม่มีปัญหาเพราะเราสวยกว่านะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหากมนุษย์เนี่ยใช้บ้านหรือที่อาศัยเพื่อปกปิดด้านกายเอาใช่ไหมเวลาที่เราอยู่ในบ้านเราใส่เสื้อผ้ากันไม่มีใครนะมีไหมพี่น้องเข้าบ้านพอเปิดประตูบ้านเขาได้ปั๊บก็เดินโจงเลยพี่น้องไม่มีใครอยู่หรอกแต่ก็เดินอย่างนั้นไม่มีหรอกพี่น้องนะฉันก็ไม่ทำนะมันอาจารย์ถามว่าไม่ได้ทำหรอกพอเปิดประตูเข้าบ้านปิดประตูอ้าวไม่มีใครเห็นนี่เปิดเปลื้องผ้าได้เลยอันนี้มีหะดีษบอกนะว่าเราก็ควรสมควรอายใครอายอัลลอฮ์ด้วยไม่ให้เราเปลื้องผ้าอยู่ในบ้านมิชชินนะคราวนี้บ้านเนี่ยใช้ปกป้องเอาร้อยังไงก็เวลาเข้าห้องน้ำไงเวลาเข้าห้องอาบน้ำแต่เวลาเข้าห้องน้ำเราก็เปลื้องผ้าอาบน้ำปกติเพราะเป็นสถานที่ที่อะไรที่มิชชินแต่ออกมาจากห้องน้ำเราก็สวมผ้าขนหนูแต่งตัวออกมาก็ว่ากันไปหรือมาแต่งตัวในห้องนะก็มีผ้าผืนหนึ่งเอาว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะบ้านและก็อาภรณ์ก็คือเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นสิ่งที่ปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันจากความหนาวความร้อนช่วงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอากาศอัลฮัมดุลิลละนะนะเหมาะกับการนอนนะอันนี้ฉันพูดเฉยนะอากาศดีเย็นๆสบายนะดังนั้นแน่นอนครับว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเราสงบบ้านที่อยู่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลองสังเกตนะอันนี้ฉันถามภรรยาฉันบอกเธอวันที่บังไม่อยู่เนี่ยมันต่างกันไหมนะมันต่างกันไหมก็บอกว่าต่างกันสิครับทำไมล่ะเพราะแม้ว่าบ้านจะรู้สึกปลอดภัยถูกไหมบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดแต่มันไม่รู้สึกอุ่นใจเออบ้านน่ะรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อใดที่บางยีเนี่ยสามีมาอยู่ด้วยว่ะมันไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวกับอะไรนะกับเรื่องของความปลอดภัยอย่างอื่นอย่างความปลอดภัยภายนอกอย่างเดียวมันรวมถึงความอุ่นใจที่อยู่ในบ้านรอฟังแบบนี้ชื่นใจไหมชื่นใจอยากเข้าบ้านเนอะเออไม่ใช่พอเข้าไปปั๊บกับไหนล่ะบินค่าจ่ายได้ยังจ่ายยังโอ้โหอย่าพึ่งสิขอน้ำกินสักแก้วนึงก่อนมาถึงก็ให้จ่ายก่อนเลยนะบินเอาไว้ทีหลังน้ำมาก่อนพอเข้ามาปั๊บบิน2 3 4บินดาวเลยโอ้ยฉันขอไปกินชาข้างนอกดีกว่าดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหากมนุษย์เราใช้บ้านในการปกป้องในการอาศัยเสื้อผ้าในการปกปิดเช่นเดียวกันว่าแล้วเราจะใช้อะไรล่ะพี่น้องที่จะทำให้หัวใจเราอุ่นสบายใจก็คือสามีนั่นเองหรือภรรยานั่นเองต่อมาสามีและภรรยานั้นจะต้องปกปิดและป้องกันและกันซึ่งกันและกันดังที่อัลลอฮ์ได้ตาและได้บอกเอาไว้ว่าหุนนาลีบาซุนและกุมวะตุ้มลีบาซุนและหุนนางทั้งหลายนะนางทั้งหลายก็คือเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้าลีบาสอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบพี่น้องครับเราใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากเสื้อผ้า 1. ให้ความอบอุ่นใช่ไหมเวลาที่อากาศหนาวต้องมีเสื้อผ้าคอยอุ่นคอยเลยนั้นสามีที่กอดเราตอนนอนเวลาอากาศหนาวๆมันก็อุ่นเห็นไหมน่ารักนะเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ปกปิดข้อไม่ดีต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราบางคนอาจจะมีฝีโอ้โหฝีด้วยเหรอเอาใหม่อาจจะมีขี้จริงขี้แมลงวันมีไฝไม่รู้แหละบางคนขอโทษที่ก้นมีไฝอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าไม่ใส่เสื้อถ้าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยพี่น้องไม่เห็นหรอกมีปานดำมาเต็มหลังเลยบางคนมีเกลื่อนอันนี้ไปรักษานะถ้าเกลื่อนนี่ไปรักษา
กากันจะไปรักษาแต่ที่ปานดำเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามันติดตัวเรามามีปานมีอะไรเราก็ใส่เสื้อผ้าดูดีไหมอัลฮัมดุลิลละห์ดูดีไอ้ของไม่ดีต่างๆเสื้อผ้าไปไงปกปิดหมดเลยของก็ได้ของที่เราควรสงวนเอาไว้นะอ่ะให้ความอบอุ่นแล้วก็อะไรด้วยเสื้อผ้ายังบ่งบอกถึงเกียรติด้วยเนี่ยอย่างฉันมาบรรยายเนี่ยทำไมฉันต้องใส่โต๊บด้วยล่ะทำไมไม่ตื่นมาแล้วก็ใช่ไหมเอาชุดนั้นมาเลยหานเสื้อหานขาดด้วยนี่ขาดมีห้องระบายอากาศนะตรงรักแร้มั่งข้างหลังมั่งแล้วก็สโลงก็ขาดคือเห็นชั้นปั๊บเนี่ยถ้ามีสตังค์นี่มีคนสตะก้อให้เลยเดินออกไปข้างนอกนึกว่าไม่มีสตังค์แต่จริงเสื้อผ้าฉันใส่แบบสบายๆเอาทำไมเวลามาบรรยายต้องใส่โต๊บดีๆนะใส่เสื้อผ้าดีๆเป็นการให้เกียรติใช่ไหมกับสถานที่กับงานด้วยอันนี้เป็นเรื่องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยการแต่งกายให้เรียบร้อยอยู่บ้านก็ชิวๆสบายๆแต่งกายปกตินะอีกอย่างนึงเสื้อผ้ามีอะไรอีกก็เป็นอาวุธป้องกันเป็นอะไรเป็นเกราะป้องกันด้วยเพราะบางเสื้อบางอย่างเขาได้ใส่เสื้อเกราะเสื้ออะไรเนี่ยก็ป้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยเป็นเหมือนเสื้อผ้าหมดเลยให้ความอบอุ่นเวลาทุกข์ใจเวลาไม่สบายใจให้คำปรึกษาปกปิดของไม่ดีเพราะสามีภรรยาไม่มีเอารอเวลาเห็นของไม่ดีในร่างกายของภรรยาหรือของสามีห้ามเอามาเมาเด็ดขาดขอมาอัพนะบางคนเมาสรีระของสามีเมาสรีระของภรรยาอันนี้ไม่ใช่วิถีของอิสลามและเป็นเรื่องที่น่าอายมากแล้วอัลลอฮ์ฆ่าโทษเอาไว้ด้วยในวันกิยามะห์คนเหล่านี้นะไม่ได้เลยห้ามพูดนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสามีต้องให้เกียรติภรรยาและไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้นางและทรงใช้ให้สามีจัดหาที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มให้แก่นางในลักษณะเดียวกับที่ตนมีมาชาอัลลอฮ์อันนี้พี่น้องครับถึงบอกว่าเป็นเหตุสาเหตุทำไมอิสลามได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยไว้มากก็แน่นอนครับเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของการออกไปหาริสกีอีกมุมหนึ่งในหลักการศาสนาก็กำหนดให้ผู้ชายมีสิทธิ์ได้รับนะได้รับอะไรได้รับมรดกที่มากกว่าผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ทำไมล่ะกับพี่น้องเหมือนกันออกมากับแม่คนเดียวกันท้องนะท้องเดียวกับคุณมะท้องเดียวกับแม่แต่พอเวลาเรื่องมรดกไอ้บังเอาไปเยอะบางคนไม่เข้าใจไอ้บังเอาไปสมมุติ3ล้านไอ้บังเอาไป2ล้านนี่ฉันได้ล้านเดียวไม่เข้าใจมองแค่เรื่องเยอะกับเรื่องมากเยอะกับเรื่องน้อยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปดูเลยว่า2ล้านที่บังเขาได้ไปเนี่ยเขาจ่ายใครบ้างจ่ายใครบ้างเงินเดือนเวลาเข้ามาทีจ่ายอะไรบ้างนี่เดี๋ยวดูก่อนมีบินอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยตอนนี้ค่าที่จ่ายผู้ชายหมดเลยนะอะไรบ้างล่ะที่ศาสนาบอกหนึ่งที่พักอาศัยผู้ชายจะแต่งงานเนี่ยถามก่อนว่าจะให้เมียอยู่ที่ไหนต้องตอบได้นะบางคนบอกอันนี้กล้าแล้วก็น่าจะใต้สะพานลอยแหละดูแล้วลองดูแล้วเขาพอใจก็โอเคนะเผื่อเขาพอใจ หรือจะมาเช่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีปัญหาได้หมดแหละขึ้นอยู่กับตกลงกันแต่หน้าที่หลักก็คือผู้ชายต้องหาที่อยู่ให้กับภรรยาก่อนหรือจะอยู่บ้านมะใครมะสามีอันนี้ไม่ผิดนะแต่ถ้าไปอยู่บ้านแม่ภรรยานี่ไม่ได้มันอันนี้ต้องคุยกันแล้วไม่ใช่ละถ้าเขายินยอมไม่เป็นไรนะปรากฏว่าที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่สามีจะต้องจัดเตรียมให้แก่ภรรยาทั้งหมดเลยเรียกว่านาฟกะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนไม่เข้าใจนาฟกะผู้หญิงไปพูดนะอันนี้นบีตำหนิด้วยนะไปบอกว่าเนี่ยท่านนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัยนู้นก็พูดบอกว่าท่านนบีเนี่ยไม่จ่ายนาฟกะให้ภรรยาอุมัดเด้งมาดุเลยอย่าไปถือสากับผู้หญิงบางทีผู้หญิงพูดด้วยอารมณ์แต่จะเอามาเป็นอะไรนะ
เอามาเป็นข้อบ่งชี้ข้อตัดสินไม่ได้ดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยรับพยานไหมล่ะลีน่าเนี่ยไม่รับพยานเลยนะถ้าหาพยานต้องเป็นผู้ชาย4คนนิก้าก็ไม่รับพยานผู้หญิงไม่รับต้องมีผู้ชาย2คนแต่ถ้าเรื่องสตางค์เรื่องทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินอันนี้ใช้ผู้หญิง2คนแทนผู้ชาย1คนเผื่ออีกคนนึงลืมนั้นอย่าไปถือสากับคำพูดสตรีมากเพราะบางครั้งอาจจะพูดด้วยอารมณ์ก็เรียกออกเรียกมาดูนิดนึงเธอพูดอะไรอย่าไปเชื่อเพราะอะไรเพราะบางครั้งแค่มุมเดียวที่เห็นปรากฏว่าขอโทษนะบางทีสามีเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เงินเป็นก้อนเลยไม่ให้เงินเป็นก้อนเลยภรรยาแต่พอเวลาเขาเมากันผู้หญิงเมากันผู้หญิงบ่นเนี่ยรู้ไหมบางฉันเนี่ยพอสิ้นเดือนนะโอน15,000ให้ฉันเลยทุกเดือนเลยเดือนละ15,000แล้วของเธอล่ะบางเขาโอนเงินเดือนให้ป่ะอุ้ยไม่มีโอนให้เลยเอฟังปุ๊บไอ้คนที่ไม่โอนเนี่ยขอโทษนะเลวจังเลยผู้ชายอะไรเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูในรายละเอียดค่าบ้านนะเดี๋ยวลงแล้วครับผมค่าบ้านเอ่ยค่าเทอมลูกเอ่ยค่าน้ำค่าไฟสามีเป็นคนอะไรมะเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยเป็นคนโอนให้ทั้งหมดแล้วก็แม้กระทั่งไปห้างไปแมคโครไปโลตัสสามีก็คนควักทั้งหมดอันนี้ไม่เรียกนาฟากอเหรอเรียกอะไรซาดากอเหรอเนี่ยนาฟากอจำเป็นหมดเลยเนี่ยแล้วถ้าเผลอจ่ายเยอะกว่านั้นอีก15,000น่ะจ่าย20,000รวมๆแล้ว20,000 30,000ด้วยกลายเป็นไอ้คนที่ไม่โอนเงินเป็นก้อนให้ภรรยาเนี่ยไม่จ่ายนาฟากอตรงกันข้ามกับไอ้คนที่โอน15,000แต่15,000เนี่ยคุณจ่ายหมดเลยนะแล้วก็ไม่พอห้ามเบิกแล้วด้วยมีไหมมีสมัยซอบ้าผู้หญิงคนมาถามใช่ไหมบอกเนี่ยสามีให้เงินเอาไว้แต่ไม่พอฉันจะหยิบของสามีได้ไหมนบีบอกหยิบได้เท่าที่จำเป็นตกลงแบบไหนดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ให้เป็นเงินเป็นก้อนปั๊บแต่เขาเป็นคนจ่ายหมดทุกอย่างเนี่ยบอกว่าไม่จ่ายนาฟากอฉันบอกเอามาจากไหนอ่ะนี่ไงถ้าเขาเป็นคนจ่ายทั้งหมดไปฟ้องกอดีบอกว่าเขาไม่จ่ายนาฟากอไม่ใช่นาฟากอไม่ได้แปลว่าเป็นเงินก้อนปั๊บแล้วก็เรียกนาฟากอนาฟากอคือค่าจำเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรนะที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มนะจึงเห็นได้เลยว่าพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายว่าเวลาไปตลาดเวลาไปห้างถามว่าไปห้างไปตลาดซื้ออะไรมีเสื้อผ้าส่วนน้อยส่วนใหญ่จะซื้อของกินข้าวตู้เย็นถูกปะซื้อไก่เป็นโลนั่นแหละไอ้บางที่จ่ายค่าไก่ซื้อไข่เข้าบ้านซื้อปลาหมึกเข้าบ้านซื้อกุ้งนั่นคือนาฟากอบางคนบอกบางเดือนนี้ยังไม่ให้นาฟากอเลยฉันบอกอ้าวแล้วไอ้กุ้งที่เอาใส่ในตู้เย็นไม่เรียกนาฟากอเหรอเรียกอะไรซอดากอไม่ใช่ไงท่านมูอาวิยะอิบนุฮุดายฮัยดะได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับสิทธิของสตรีบอกว่าอันตุอิมุฮาอิซาตออิมตะท่านจะต้องให้ทำจัดอาหารเนี่ยให้แก่นางเหมือนที่ท่านทานเหมือนกันนะเราทานอะไรถ้าเรากินแซลมอนภรรยาก็กินแซลมอนแต่ว่าช่วงหลังๆมาฉันชอบแพ้แซลมอนไม่รู้มันจะแพ้บางคนบอกอ๋อมันมีผื่นคันปากไม่มีตังจ่ายพี่น้องมันแพงกินเป็นปลาสลิดพอบางอย่างก็ให้มันเบาๆหน่อยพี่น้องเล่นโลละ400-500อย่างนี้กินยังไงก็จนเดือนเราไม่เท่าไหร่นะวะตักซัวฮาอีดาอิกตาไซตาเวลาท่านใส่เครื่องนุ่งห่มอย่างไรก็จัดเครื่องนุ่งห่มให้ภรรยาด้วยบางคนฟังแบบนี้ดีเลยอาจารย์เดี๋ยวฉันซื้อโต๊ะให้ภรรยาใส่อ้าวแล้วผู้ชายเขาใส่โต๊ะผู้หญิงเขาใส่อบายาสิจะไปซื้อโต๊ะให้ผู้ชายใส่หมายความว่าระดับเดียวกันไม่ได้หมายว่าต้องเหมือนกันเราซื้อเกงยีนให้ภรรยาใส่ยีนด้วยไม่ใช่งั้นภรรยาซื้อกระโปรงเราไม่ต้องใส่กระโปรงหรอไม่ใช่คือซื้อในระดับเดียวกันของเราเนี่ยถ้าซื้อของบนห้างเราก็ซื้อระดับเดียวให้ภรรยาเราซื้อตลาดนัดเราก็ตลาดนัดก็ได้ลดแทนแต่ส่วนใหญ่ภรรยาไม่ใช้ของตลาดนัดด้วยไงก็เอารู้ๆให้เขาหน่อยไม่เป็นไรถ้าเรามีตังค์นะวะละตัดรีบวะจะอย่าได้ไปปีหน้าตบหน้าเด็ดขาดนี่ดูหนังดูละครเยอะใช่ไหมเวลาทิ้งเถียงกันลอยหน้าลอยตาบันหลังแหวนมักกะฝับเขาให้นี่ไม่ได้เลยนะอิสลามห้ามเพราะหน้านี่ถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามนะแล้วก็ยังรวมถึงใช้กำลังอย่างอื่นด้วยวะละตุกอบบิอย่าได้ด่าทอนางพูดจาไม่ดีอันนี้ฉันเนี่ยต้องยอมรับเลยบางครั้งเวลาโมโหหลุดพูดอะไรไม่ดี
ออกไปก็เลยบอกว่าอย่าโกรธฉันเยอะนะช่วงที่ฉันพูดจาไม่ดีเพราะว่าโมโหไงคนเราโมโหมันก็พูดหมดแหละขุดมาหมดอะทั้งสมัยอดีตบางทีสมัยนู่นสมัยยุคไดโนเสาร์น่ะขุดมาวะลาตัจฮะรอิลลาฟีเบตอย่าได้ทิ้งนางไว้ในลำพังบางคนผู้ชายทะเลาะปั๊บหยิบกุญแจรถออกจากบ้านเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องอย่าทิ้งเธอไว้อยู่ในบ้านบางคนพอทะเลาะกับเมียไปไงพี่น้องหายไปนอนบ้านเพื่อน3วันแล้วถามว่าผู้หญิงเขาเป็นยังไงเขาจะรู้สึกไงแต่เขาเด็กห่างกันหน่อยห่างกันก็ไม่ได้หมายความว่าหนีออกจากนอกบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไปอาศัยอยู่ตรงห้องไหนสักห้องนึงนั่งสงบจิตสงบใจสักแป๊บนึงแล้วดีกันก็ค่อยคุยกันแต่ไม่ใช่คว้ากุญแจแล้วหายไป3วันบอกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหายไป2อาทิตย์แล้วถามผู้หญิงอยู่ไงมีมาแล้วโทรมาถามฉันบอกนี่เขาซื้อที่ไหนในก๋วยเตี๋ยวทำไมนานจัง2อาทิตย์หายไปติดต่อไม่ได้ภรรยาก็เคว้งน้ำตาไหลร้องไห้นะก็อันนี้ก็สิ่งที่ศาสนาพูดเอาไว้เป็นสัจธรรมถ้าเราเอาศาสนามานำทางชีวิตพี่น้องครอบครัวของเราก็จะมีความสุขและไม่ได้มีความสุขในดุนยาเท่านั้นนะยังมีความสุขในโลกหน้าแล้วก็ได้เป็นคู่ครองกันในโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته